ลุงตู่ยุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่รวมไทยสร้างชาติเลือกลุงตู่คนดีมือสะอาดเลือกรวมไทยสร้างชาติได้ลุงตู่ได้ลุงตู่ลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่ในวงจรอุบาทเลือกลุงตู่เลือกลุงตู่เลือกลุงตู่ไม่เชื่อลองดูจะตลอดชาติลุงหายหน้าไปนานหลายสัปดาห์เลยค่ะสำหรับนายณัฐวุฒิใส่เกลือนะคะถึงขนาดที่ว่าเจี๊ยบอมรัตน์ค่ะต้องขอให้มูลนิธิกระจกเงาเนี่ยช่วยตามหาคนหายเลยทีเดียวนะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าตัวนะคะได้เคยประกาศอย่างชัดเจนแล้วก็พูดหลายครั้งได้ค่ะว่าไม่เอาพักสองลุงอย่างเด็ดขาดจำกันได้ไหมคะว่าเขาพูดอะไรไว้บ้างถ้าลืมกันไปแล้วเราไปย้อนชมคลิปในช่วงเวลานั้นอีกครั้งนึงค่ะยังไงก็ไม่เอาลุงก็คุณเศรษฐาคุณอุ๊งอิ๊งนี่คันดิเดตนายกนะครับหัวหน้าพักคุณหมอชนน่ะเขายืนยันตรงกันแบบนี้ในสนามหาเสียงเลือกตั้งแล้วผมนี่อยู่ในทุกเวทีปราศัยกับก็พูดไปในแนวทางเดียวกันว่าไม่มีลุงครับลุงตู่ยุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่รวมไทยสร้างชาติเลือกลุงตู่คนดีมือสะอาดเลือกรวมไทยสร้างชาติได้ลุงตู่ได้ลุงตู่ลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่ในวงจรอุบาทเลือกลุงตู่เลือกลุงตู่เลือกลุงตู่ไม่เชื่อลองดูจะตลอดชาติลุงหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะมีชาวเน็ตเข้ามาแซวกันยับเลยค่ะโดยบอกว่าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลหรอกอยู่กับพรรคเพื่อไทยนี่แหละขณะที่บางคนค่ะก็บอกว่าตอนนี้นะคะพรรคเพื่อไทยกับพรรคลุงเนี่ยก็จะได้อยู่ในวงโคจรเดียวกันแล้วล่าสุดนายณัฐวุฒิใสเกลือผอ.ครอบครัวเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวของนายสรยุทธ สุทัศนจินดาว่าขอประกาศยุติบทบาทจากตำแหน่งผอ.ครอบครัวเพื่อไทยและกลับไปขายข้าวแกงและจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเพื่อไทยอีกตนได้บอกกับผู้ใหญ่ในพรรคตั้งแต่วันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อสถานการณ์อาจจะมีแนวโน้มว่ามีการจับมือกันของพรรคการเมืองบางพรรคที่จะมาจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยยืนยันไม่ได้โกรธเคืองและไม่ได้มีอะไรขัดข้องหมองใจกันแต่ได้บอกผู้ใหญ่ไปว่าถ้าถึงจุดนั้นตนก็อยู่ในพักไม่ได้นายณัฐวุฒิกล่าวด้วยว่าวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาได้ติดต่อกับนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยว่าตนคงอยู่ในพักหรือในกระบวนการไม่ได้บอกนางสาวแพทองธารชินวัตรและผู้ใหญ่ทุกคนในพักรวมถึงนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยเพียงแต่ว่ารอเวลาให้พักการเมืองที่ตนรักให้บุคคลการเมืองที่ตนรักเดินมาถึงจุดที่ไม่ได้กำลังยากลำบากนักทั้งนี้ตนได้ถามคนสำคัญในพรรคและได้รับการยืนยันว่านายเศรษฐาผ่านการโหวตได้รับการโหวตเป็นนายกแน่ๆนายเศรษฐาปลอดภัยแล้วนอกจากนี้นายณัฐวุฒิยังกล่าวถึงการเดินทางกลับประเทศของนายทักษิณด้วยว่าท่านตัดสินใจแล้วที่จริงเป็นคนละเรื่องกันกับการจัดตั้งรัฐบาลแต่มาลงเอาวันเดียวกันก็เป็นสถานการณ์ที่กำลังพอดีตนไม่เคยเดินออกจากใครในวันที่เขาลำบากตนไม่เคยทำรอจนกระทั่งทุกอย่างเดินไปข้างหน้าตนก็ส่งตรงนี้เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง